ลมพัดแห้งได้พัดถล่มเวทีโฆษณาหาเสียงที่ตั้งอยู่รัฐนิวเอโวเลอองทางภาคเหนือของเม็กซิโกในตอนแรงวันพุธวานนี้ผู้ปกครองรัฐกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนรวมทั้งเด็กน้อยและมีอีกหลาย10คนที่ได้รับบาดเจ็บการพังลงของเวทีดังกล่าวได้เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครประธานาธิบดีท่านฮอร์เฮอันวาเรสเมเยสผู้ที่ถูกลมพัดล่มท่านเมเยสเขียนลงในสื่อบัญชีสังคมของท่านว่าท่านมีอาการดีขึ้นแล้วรุ่นหลังได้รับการปินป่วยอยู่ที่ห้องหมอหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่บริเวณเขตซานเมืองที่ห่างมีของเมืองซานเปโดรกาซากาเซียที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองมอนเตเรท่านกล่าวว่าสิ่งเดียวที่สำคัญในเวลานี้แม่นการเบิ่งแย้งผู้ขอให้จากอุบัติเหตุดังกล่าวนั้นประธานาธิบดีเม็กซิโกท่านอันเดรสมานูเอลโลเปสโอบราโดกล่าวว่าท่านได้ทรงความเป็นห่วงไปยังสมาชิกในครอบครัวหมู่เพื่อนของผู้ขอให้และบรรดาผู้สนับสนุนทางการเมืองทิพสุดา VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน